ปันมันจะหักอ้วมเลยโอ้โหเหมือนกัดรองเท้าเลยไปหมดเลยอะไรยังงอนกันอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็แย่งกันกินเราไม่ให้ลูกน้องอ่ะพี่ขอกินนิดเดียวน้องก็ประชดบอกกับไปหมดเลยทำไมเป็นคนขี้ประชดประชันอย่างนี้ไปเลยไม่กินก็ไปเลยชอบประชดเก่งชอบงอนน้องใช่ไหมแบบปากนี่สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องชื่อแบบแพนนี่นะคะค่ะอยู่กับน้องช่องน้องจะเป็นฟันนี่นะครับวันนี้แม่อู้มีคลิปอะไรมาให้เราเล่นสนุกกันอีกแล้วครับมีอะไรมาให้เราถ่ายคลิปครับผมวันนี้แม่อู้มีขนมมาให้เด็กๆกินขนมอะไรอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเด็กๆจะกินได้หรือเปล่าเอาอีกแล้วของแปลกอีกแล้วป่ะของแปลกของแปลกเหมือนเดิมหนูจะกินได้ไหมของแปลกตลอดเลยเนาะแปลกแต่หนูก็ต้องกินโอเคไหมอยากข้าวโพดไหมเอาข้าวโพดไหมน้องเสมียนไม่ชอบข้าวโพดขอแค่เป็นขนมหนูไม่กินหมดก็อยากกินมาเบ็ดๆโอเคนะเดี๋ยวนี่นะคะแม่อู้มีเขียงโอ้แม่อู้มีเขียงมาให้กินกินไหมใช่ครับแม่อู้จะมาทำขนมนี่ก็คือขนมของเรานะคะโอ้ยขนมเพธรรมดานี่ขนมเพม้วนเหรอแม่รู้ไหมแม่อู้มาทำอะไรปกติมันเป็นม้วนๆยาวๆก็กินปกติแล้วนี่ใช่เอาเขียงมาทำไมอ่ะก็เอาเขียงมาให้ไงเอามาให้กินเหรอใช่เอาเขียงมาให้กินไม่ใช่เอาขนมมาให้กินแต่เอาเขียงมาเนี่ยเราจะทำอะไรแม่อู้บอกหน่อยได้ไหมโอเคนี่นะคะเดี๋ยวพ่อเอ็มนะเรียงขนมนะเป็นเส้นนะพ่อเอมนี่นะคะพ่อเอมแม่อูมีเขียงแล้วก็มีกรรไกรด้วยนะคะแล้วแม่อูก็ดูอยู่นะครับเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกัมมี่ฟุตหรอมาเรียงกันอุ้ยมันติดเล็บอ่ะพ่อเอมนี่นะเด็กๆช่วยแม่อูหน่อยแล้วแม่อูก็จะทำเป็นวิธีให้ดูนะครับผมตัดให้มันเท่าๆกันนะคะโอ้บนเขียงเท่ากันไหมเท่ากันไหมที่เหลือค่ะที่เหลือหนูกินกันเลยค่ะลูกเย้กินกันเดี๋ยวไปปลายก็กินได้ที่มันสั้นๆอันนี้เป็นรสโค้กนะคะมีรสโค้กแล้วก็รสอะไรนะออมเด็ดอันนั้นอะรสองุ่นเนี่ยอันนี้อะไรคะองุ่นกับโค้กเนาะแม่อ้วนมาผสมกันเลยนะลูกนี่เสร็จแล้วมันเป็นยังไงอ่ะนี่พ่อเอ็มเห็นไหมไหนเสร็จแล้วโอ้ยไม่ใช่นี่มันมะม่วงกวนนี่นะใช่เหมือนเลยเนาะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่ะน้องให้เด็กค่อยๆแกะนะใช่ไหมแกะไหมลูกแกะหน่อยแล้วมัวแต่อร่อยค่อยๆนะลูกค่อยๆนะเดี๋ยวจะแกะกันแล้วนะครับค่อยนะลูกให้แม่อู้จับตรงนั้นไม่หนูเริ่มตรงนี้ก่อนให้แม่อู้เริ่มก่อนนะโอเคให้แม่อู้มันแกะยากอ่ะพ่อเอ็มโอ้ยนี่นะคะแม่อู้แกะดีกว่าแม่อู้แกะดีกว่าเนาะให้แม่อู้แกะก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยกินด้วยกันมันออกยากอะลูกมันออกยากเดี๋ยวมันจะขาดเดี๋ยวมันขาดมันจะพังออเบลต์อย่าทำค่ะเดี๋ยวน้องทำตามกินอันนี้กินเลยกินรอเลยกินด้วยนี่ด้วยโอเคพอเอ็มนึกออกยังเป็นทูโทนเลยอะไม่มีใครเกี่ยวนี้ไม่ออกเลยมันเป็นยังไงนึกจากบนนึงแผ่นใหญ่ๆเกี่ยวนี้ด้วยเหรอใช่ไหมกับอันนี้กับอันนี้โอ้นี่โอ้เหมือนมะม่วงกวนเลยเหมือนไหมเหมือนนะแล้วข้างหลังก็ต้องแกะอีกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแกะแล้วหนูจะกินกระดาษว้าวนี่นะคะหน้าแรกเราก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปหน้าที่สองนะคะทุกคนโอ้เหมือนอันนั้นเลยอ่ะนี่ค่ะกินได้แล้วไม่ใช่โอ้โหเขาให้กินยาวๆก็มาทำเป็นแผ่นเนาะมนุษย์เรานี่ก็แป๊กจริงๆนะครับมีอะไรจะทำเนาะว่างจัดไปหมดเลยอะไรยังงอนกันอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็แย่งกันกินเราไม่ให้ลูกน้องอ่ะพี่ขอกินนิดเดียวน้องก็ประชดบอกกับไปหมดเลยทำไมเป็นคนขี้ประชดประชันอย่างนี้ไปเลยไม่กินก็ไปเลยชอบประชดเก่งชอบงอนน้องเชเบตเนี่ยไปเลยไปร้องไห้ที่ไหนก็ไปดูแมวดีกว่าอุ้ยใกล้เสร็จแล้วอ่ะอันใหญ่นี่ให้ออมเล็ตกินหมดเลยนะนี่คือปลาตากแห้งจากบางละมุงนะครับพัทยาชลบุรีนะครับไม่ใช่พ่อเอมยังเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะรอแม่อุ๊แป๊บนึงนี่นะคะพ่อเอมก็มีไอติมบูจิเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงมีติมด้วยเดี๋ยวเราจะมาแกะเลยนะแม่อุ๊นี่สรรหาเนาะน้องเฉลี่ยกินไม่ใช่ขนมทำอย่างนี้นะคะพ่อเอมห่อเลยเหรอห่อเลยค่ะโอ้โหมันเล็กจังเลยอ่ะเหมือนไข่ไก่เลยอ่ะเห็นไหมจริงๆเขาต้องเอาไปแช่
ช่เย็นแล้วก็ให้มันแข็งด้วยนะพ่อเอ็มแต่ว่ากลัวเด็กๆ เคี้ยวไม่ออกเอาห่อไปห่อไปโอ้โหแกะยากอ่ะพ่อเอ็มมันติดนะมันติดมันหนึบฟันยังติดฟันเลยขนมเขาฮิตกันมากเลยนะใน YouTube พ่อเอ็มเคยเห็นไหมไม่เคยครับทำไมพ่อเอ็มเชยจังเลยอะคะนี่เสร็จแล้วเอาทุกคนเราจะกินอะเสร็จแล้วนี่ก่อนเห็นไหมเสร็จแล้วพ่อเอ็มเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรออมเล็ตไอติมโมจิกัมมี่เอออะไรประมาณนั้นพ่อเอ็มแล้วเอามีดมาตัดดีกว่าแบ่งครึ่งไม่เขากัดเลยกัดเลยเหรอใช่น่าตัดเหมือนกันนะให้ออมเล็ตลองชิมนะนี่นะคะสวยไหมสวยให้ดมให้ดมร้องไห้แล้วไม่อะลูกชอบน้องชิมเล็ตเกิดกินก่อนสิกินก่อนนะกินก่อนนะให้น้องชิมเล็ตกินก่อนเอาเดียวปากเดียวจะให้ถึงไอติมถึงไอติมด้วยลูกเหนียวไหมเหนียวไหมเหนียวดิอันนี้เอาลองกัดเลยป่ะเอาเลยกัดเอามาแค่เอามีดมาตัดเอามีดมาตัดนะโอเคโอ้ดูดิกลายเป็นขนมขี้หมาไปแล้วเดี๋ยวมีดมาตัดเป็นเค้กดีกว่าน่าจะง่ายกว่านะครับดูดิสภาพใครจะไปกัดเข้าต่อให้หมาบ้ายังกัดไม่เข้าเลยมันเหนียวจริงพ่อเอ็มนี่เขาต้องไปแช่ช่องฟิตกันด้วยนะใช่ถึงจะกรอบเลยอุ้ยมันแข็งมากอ่ะไม่ได้แช่ห้องฟิตยังใช่ต้องแช่ห้องฟิตให้มันกรอบทำไงอ่ะพ่อเอ็มฮะทำไงดีอ่ะเอาทิ้งนะพ่อเอาทิ้งดีกว่าทิ้งเลยเหรอเสียดายนะกินไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไอติมมันจะละลายลองเอาไปแช่ห้องฟิตก่อนไปแช่ห้องฟิตมันจะแข็งกว่านี้นะพ่อเอ็มใช่ถ้าเยลลี่แข็งมันก็ยังกรอบใช่ปะล่ะไม่รู้เหมือนกันนะลองกินนะดึงโอ้โหนี่ไงกินได้แล้วเอาเด็ดนะลูกอันนี้ปันมันจะหักอ้วมเลยโอ้โหเหมือนกัดรองเท้าเลยข้าเอาเยอะข้าเอาเยอะมันจะกินไม่ได้เจอเนื้อแล้วลูกเร็วเอากินทำไมน้องเชฟเบ็ดกัดได้อ่ะพ่อเอ็มเจอแล้วเจอแล้วเร็วเอาไงลูกพ่อเอ็มว่ามันเหมือนอะไรรู้ไหมแม่อุ๊ยอยากกินเลยอ่ะเหมือนเรากำลังกัดหนังรองเท้าอยู่กำลังอร่อยนะกำลังกินรองเท้าแตะกันอยู่นะครับเหนียวก็เหนียวฟันจะแตกอยู่แล้วโอเคนี้ก็เย็นแล้วเอากินดิโอ้โมจิน่ากินนะแต่ข้างนอกนะไม่ไหวอย่าอุ้มสิลูกกัดเออเชฟเบ็ดรออยู่เลยน้องเชฟเบ็ดบ้างฟันไม่ดีไม่ต้องกินแล้วเชฟเอาเดี๋ยวฟันหลุดเนี่ยเดี๋ยวฟันหลุดไม่รู้ฟันหักได้เลยแล้วเนี่ยน้องเชฟเบ็ดกัดได้นะพ่อเอ็มเชฟเบ็ดจะเป็นฟันหมาเลยเขามีแบบว่าไม่ได้กัดคำใหญ่มากกัดตรงไอติมไม่ได้ตรงนี้ค่ะค่อยๆเลียงเข้าไปเอาไปโอเคนะครับนี่ก็คือวิธีการกินแบบแปลกๆพิสดารนะครับขอแนะนำนะครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับดูเป็นวิทยาทานนะครับอย่าหาทำตามนะครับเพราะมันกินไม่ได้ไม่ได้เพราะเองแต่ไม่ต้องเสียตังค์ไปต้องเยอะแยะดูดิแม่โอ้โหไม่ประสบความสำเร็จเลยเนาะไม่ประสบความสำเร็จเลยนะโอเคคลิปนี้นะครับพอเองกับแม่อูแล้วก็น้องชิเป็นขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับน้องชิเป็นกินเปล่าๆดีกว่าเนาะอร่อยกว่าเนาะบ๊ายบายก่อนค่ะเซเบนบ๊ายบายเอาเลยบ๊ายบายแม่อุ๊พยายามกันไปนะครับเละเทะหมดแล้วบ๊ายบายอย่าหาทำชาแนล